ยังไม่กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันอีกโอ้โทดูกันมาตั้งสามวิโอเคก็สวัสดี FC ทุกคนวันนี้พี่ก็จะมาเป็นลูฟี่นะครับซึ่งมีคนขอประมาณ2คนไอ้สัตว์ซึ่งมีคนขอประมาณ3คนนะครับหรือ2นี่แหละกูก็จำไม่ได้แต่ว่าพี่ก็มาทำให้แล้วนะครับในการเอาผลยางมาเกณฑ์คนซึ่งผมบอกเลยว่าผลยางมันไม่เหมาะแก่การเกณฑ์คนครับด้วยความที่ผลยางมันเป็นผลที่ลูฟี่ใช้นะผมก็เลยแต่งตัวเป็นทีมลูฟี่ถึงจะไม่มีหมวกลูฟี่ก็ตามซึ่งผมหาซื้อแต่มันไม่มีผมก็เลยเอาหมวกกุชชี่มาเลยกุชชี่เถื่อนนะครับแต่กูใช้ลูฟี่จะมีตังค์แล้วใช้กุชชี่ไม่ได้บอกคือหมวกฟาร์มมันเก่าอะครับไม่อยากใช้อะทำไมหนอว่ากูท็อกซิกทุกวันแล้วทำไมอะครับผมก็เมื่อทุกความสุขของทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยอะก็จะว่าคลิปนี้กูน่าจะเสียค่าหัวเยอะอยู่แล้วดูทรงละเพราะว่าไอ้ผลยางนะครับมันไม่เหมาะกับการ PVP นะครับซึ่งมันมีข้อดีคือกันพิษจากปืนพิษแค่นั้นเองนอกนั้นมันก็ใกล้หมดครับทุกคนไม่เชื่อดูเอ้าเฮ้ยๆเฮ้ยเฮ้ยๆๆเอาอ่ะเอาอ่ะเอาอ่ะเฮ้ยมันเอาอ่ะเฮ้ยมึงอยากเจอคอมโบของลูฟี่เปล่ารู้จักเปล่าลูฟี่ก็มีคอมโบนะเฮ้ยอ่ะแต่ว่าไม่ใช่ละมันไม่ใส่ละมันลุมอย่างเงี้ยมันไม่ใส่ละมันลุมมาแต่โอ้มันลุมมันเก่งแต่ลุมไม่พวกไก่นี่แม่งลุมอย่างเดียวเลยมันมีปัญญาหนึ่งล่ะครับหรือยังไงภูมิใจมากเนาะลุมของมึงอะลุมราคาได้ในมึงภูมิใจมากมั้งไอ้ไก่มาตอนนี้เมื่อกี้ผมอ่อนให้มันนะครับตรงส่วนตัวผมก็ให้มันฆ่าแหละครับเพราะว่าผมเล่นฝั่งมาลีนะครับมันก็จะไม่เสียค่าหัวเยอะโคตรเจ๊โคตรฉลาดเลยกี่อะสองฮะตัวแดงโคตรเท่ไปเอ้ยโคตรหล่อเท่เลยมาขอหนึ่งกับแบบใครก็ได้จังหวะนี้มาเหอะมาว่าไม่ใส่ละมันโอ้โหโอ้โหดูคนนั้นดิโอ้โหเรียบร้อยไม่รอดลุ่มเก่งเหรอฮะลุ่มเก่งเฮ้ยกูฆ่าใครไม่รู้กูฆ่าใครวะเอากูฆ่ามันพวกดูเมื่อกี้เอ้าโอ้โหมันลุ่มโอ้โหกูจะคอมโบตายแต่สแลนหนึ่งตัวไม่จะลุ่มเพื่ออะไรอ่ะโอ้โหเอาตรงในเซิร์ฟนี้ก็มีเพื่อนพี่หนึ่งตัวนะครับแต่มันก็ดูมันก็หัดคอมโบซึ่งมึงไปแหกตาดูได้ลูกพี่มึงโดนไล่เติบอีกนี่เฮ้ยเป็นลูกน้องที่จงรักภักดีมากเลยเอาเหรียญทองไปหนึ่งเฉียบเฮ้ยไม่ตายได้ไงอ่ะเอาแบบกัวฮะเอากัว ลืมเปิด กูลืมเปิดเฮ้ยเจ็ดเอาว่านั่นตายกูไม่ยุ่งกับคนนี้ดีกว่าเฮ้ยบนสั้นว่ะเย็ดเคเฮ้ยต่อยครับจังหวะนี้กูต่อยเอาตายโอ้โหกูจะเรียนลาดซะหน่อยประโถงตายง่ายจังไอ้ไก่อุ้ย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 ทำไมอ๋อเจ็บเปล่าแล้วอ่ะคือโดนสะกิดแค่นิดเดียวแบบเจ็บแล้วต่อแต่แอดนี่เจ็บต่อแต่แอดแล้วเปล่าไม่มีปัญญาหนึ่งวันเฮ้ยโอ้โหไอ้พวกนี่ทุกคนดูมันดิมันไม่ได้โอ้โหมึงไม่ได้เก่งนะลุมอ่ะตัวมันก็ไม่ผิดหรอกกูจะกระแดะลงคนเดียวเองไม่ใช่เลยนี่ไงโหดบ่มึงโหดบ่ฮะจริงเอาให้ตายเดี๋ยวครับอยากจะเป็นยอกยอกแงกแงกออกมาลองกองแกงมาลงมาเลงมาโอ้โหอะไรของกูเนี่ยเอาเป้าคือฟาดตัวตึงทีแล้ววิ่งหนีครับหรือยังไงเอาวะสกิลว่าโอ้กูไปด้วยเดี๋ยวมันต้องสรุปกูตายหุยคนจริงรีตัวครับถึงมันฆ่าไปมันก็ไม่ได้ฆ่าหัวคุณนะครับเพราะฉันไม่ต้องดราม่าในพวกไก่แล้ววันนี้ผมจะมากดผลกับคริสตัลช็อปนะครับเป็นร้านกดผลเกมพาร์ทของแมปบ็อกฟุตครับและยังกดเพชรแมปออสตาร์นะครับและมีบริการรับฟาร์มแมปต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุตโบคุโนโลกูนอนิเมะไฟติ้งและราคากดผลก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็มีเลทต่างๆมากมายนะครับใครที่สนใจจะมากดผลก็คริสตัลช็อปลิงก์จะอยู่ด้านล่างเลยนะครับตอนนี้ผู้ติดตามอยู่ที่ 20,000 แล้วนะครับโอเคตอนนี้ร้านเขาตอบมานะครับผมจะบอกว่าเขาบอกว่าดีค่ะเอาอะไรผมก็จะบอกว่าเอาผลแสงนะเพราะร้านนี้เป็นรหัสใหม่นะผมก็จะเอาผลแสงไปฟาร์มมันจะฟาร์มง่ายที่สุดแล้วโอเคผลแสงอยู่ที่150นะครับมันก็จะราคาก็ค่อนข้างถูกนะครับแล้วก็ร้านนี้เป็นร้านที่ค่อนข้างตอบไวนะครับไวกว่าร้านอื่นแน่นอน 100% นะกูไวจังวะโอเคตอนนี้ผมได้ส่งสลิปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับทุกคนโอนเสร็จอย่าลืมส่งสลิปและที่สำคัญอย่าก๊อปสลิปกูโอเคก็ลำดับถัดไปนะครับก็จะเป็นการถ้าทุกคนเล่นในโทรศัพท์ก็น่าจะให้แอดเพื่อนและแอดเข้าเซิร์ฟแต่ถ้าเล่นในคอมครับก็กดเข้าลิงก์และเข้าเซิร์ฟวีไปเลยก
็ง่ายโอเคแล้วผมก็จะส่งชื่อไปนะครับชื่อไปนะครับแล้วผมก็จะบอกผมก็จะส่งชื่อไปนะครับแล้วก็บอกว่าลูกเก่านะครับมาแล้วเราก็เข้าลิงก์วีที่เขาส่งมาครับโอเคทีนี้ก็แล้วก็รอเขาส่งผลให้โคตรง่ายเลยนี่ไงได้ผลแสงแล้วโอ้โหได้ผลแสงแล้วผมมีวิธีใหม่แล้วครับทุกคนนั่นก็คือถ้าวิธีที่จะไม่ลดฝีมือของพี่นั่นก็คือดูพี่จะเป็นเกียร์สองนี่เป็นเกียร์สองแล้วก็ใช้ผลหนวดดำมันก็จะ ทำไมกูฉลาดจังว่ามันก็จะง่ายคือมันก็ทำให้พี่ใช้ผลยางกับผลหนวดดำไปพร้อมๆกันนั่นเองซึ่งมันก็กูไม่รู้ว่าเปลี่ยนเกียร์สองแล้วมันช่วยเฮียอะไรนะมันน่าจะเพิ่มประสิทธิภาพของความไวของผลยางครับแต่ถ้าเรามาเล่นผลหนวดดำมันก็ไม่ได้ช่วยเฮียอะไรแล้วล่ะก็เปิดเอาเท่ๆควันออกตัวเท่ๆเฉยแล้วเหมือนไททันเลยโอ้ยมันเหมือนไททันจริงเลยดูดิเหมือนไททันว่ะควันออกตัวอย่างเงี้ยเอ้ยว่ะเหมือนไททันว่ะนี่กูเป็นลูฟี่หรือเป็นไททันวะช่างมันแล้วกันมานี่ใครมันลุมเมื่อกี้อ่ะฮะลุมเก่งเหรอมานี่ดิไอ้พวกลุมเก่งอ่ะมานี่ come on baby ฉันคงรอไม่ไหวละรอจะเชือดคนรีบอ่ะกูเริ่มเปิด PVP อีกแล้วโถ่ไอ้โง่เอาเป้าหูทรงอย่างนี้ไม่น่าจะปฏิเสธแล้วดูทรงน่าจะเอาแล้วน่าจะพร้อมบวกแบบโอ๊ยเอ้าฮะกูจะตายไม่ใช่มันจะตายอะไรกูตายได้ไงวะเนี่ยทุกคนโอ้โหบทกับลูฟี่กูเกียร์สองแม่งทำไมคลิปนี้พี่ซันมาไม่โหดเลยพี่ซันไม่โหดเหมือนไฮไลท์เลยพี่ซันไม่เหมือนไฮไลท์เลยอย่างนู้นโหดก็ไปดูไฮไลท์นะครับไปดูไฮไลท์ซะคอมโบแบบเต็มสูบอย่างนั้นไปดูไฮไลท์ถอดถ้าจะมาดูแบบคลิปสดอย่างเงี้ยผมเก่งอะครับมันเล่นไม่ได้เต็มที่เพราะฉะนั้นน้องก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยขอบคุณครับมาพี่จะตั้งใจเล่นใหม่เพื่อนน้องๆเพราะพี่รู้ว่าน้องๆเนี่ยกดไลค์ให้พี่แล้วนะครับไลค์คนที่มันอยู่ในเซิร์ฟเดียวกับกูตอนนี้นะที่มันเป็นเพื่อนกูมึงก็ไม่คิดช่วยกูเลยน้องแบบนั่งฟาร์มอยู่นั่นแหละไม่รู้เรื่องเลยลูกพี่โดนลุมจะตายห่าตายโหงอยู่นะแม่งไม่ดูอะไรเลยมันลุมกูมันจะลุมกูโอ้โหกูเป็นแกงคนเดียวมันจะลุมกูทั้งตีเลยที่แบบนึงโอ้โหไม่ลูฟี่มันห้าวหาตีนอยู่แล้วปะนั่นนายต้องเป็นคู่เอกกับเราต่อไปโถเฮ้ยพี่ฆ่าได้เนี่ยครับซันคุงก็เรื่องปกติของซันคุงครับที่ซันคุงจะลาสเก่งนะครับแล้วก็ตัวเป็นตัวเอกครับมันก็ต้องคอนโทรลนิดนึงเอ้ยมึงจะไปไหนให้ใกล้มันดิเอากูแตกโอ้กูโดนล็อกอีกแล้วกูหนีนะอันนี้คือความจริงในชีวิตพี่นะครับถ้าพี่โดนลุมพี่ก็จะหนีอย่างหมานะครับคือกูไม่อยู่แน่นอนครับถ้าโดนลุมเนี่ยเพราะว่าไม่ว่าใครจะพูดยังไงไม่ว่าฉันมันจะพูดว่าฉันคงหนีอย่างหมานะครับแต่ถ้ามันลุมกูก็หนีครับไม่อยู่ให้โง่หรอกครับทุกคนไม่อยู่ให้เสียข้าวหัวฟรีหรอกครับถ้าจะนึกได้ข้าวหัวกูจริงอะต้องนึกหนึ่งดีว่าก่อนนึกยันหนึ่งหรือไม่ควายนั่นกูโดนอีกแล้วโอ้โหกูโดนตลอดเลยไอ้เหี้ยกูจะหนีได้ปะเนี่ยมันลุมอ่ะมันไม่หนึ่งหนึ่งอ่ะเฮ้ยมันทุลีทุกคนเนี่ยกูฟ้องใครได้บ้างวะเนี่ยกูฟ้องนายกได้ไหมไม่น่าพูดเลยลืมไปแล้วกันนะครับมาเถอะไม่เคยกลัวเสือดำพี่ก็กำลาบมาแล้วอ้าวกูใช้สกิลไม่ไปแล้วกูจะพูดทำไมวะไม่น่าพูดเลยกูไปจ้านั่นแหละปิดเปิดรูมอย่างนั้นแหละมึงสนุกปะล่ะกูรอดละโอ้โหหลังจากที่มันไล่กูตั้งนานในพวกนี้คือตรงท่าหนึ่งหนึ่งนะครับผมยินดีสู้เลยครับแต่มันลุมอ่ะมันจะลุมเพื่ออะไรวะไอ้พวกไก่กูโดนอีกแล้วใครเป็นใช้พลุมอย่าให้กูรู้กูจะเชือดมึงตายจะฆ่าหนึ่งทำไมอ่ะเอาเป้าให้ตัวตีขนาดจะตายแล้วหนีนะให้ไก่เอาเป้าให้ไก่ดูมันหนีดิครับจะตายแล้วหนีพอกูโดนมันไล่ซะคือคนเด็กน้อยเลยดูดิครับก็กูสะใจว่าเฮ้ยจะตายแล้วก็หนีอย่างเงี้ยโคตรชอบเลยพวกจะตายแล้วหนี
นั่นตายไปใช่ไก่รู้จักลูฟี่น้อยไปชละลูฟี่อ่ะเวลามันใกล้ตายสกิลมันจะออกเว้ยสกิลติดตัวของพระเอกอ่ะมึงรู้จักไหมอ่ะต้องให้สอนต้องให้บอกแล้วตอนนี้สกิลติดตัวก็ใกล้ออกละ3 2ไอสัตว์กลัวสกิลไม่ทำงานนะดูทรงโป๊ะสวยสกิลทำงานเอาอีกเป้าแล้วอ่ะเฮ้ยผลรู้อ่ะผลรู้เหมือนกว่าครับเอาเป้าเฮ้ยเพื่อมึงตายหมด3มานะตายหมด3เลยว่ะเอาเป้าโป๊ะอุ๊ยฆ่ามันสิโอ้โหมึงไม่ฆ่าไปละเฮ้ยมันเลื่อนไปเลยแค่นั้นน่ะโอ้โหมันค่ะมันออกคนทำไมมี2ตัวนะมันไอ้ทำไมมีไอ้โง่2ตัวนะมากวนพี่น่าจะข้ามได้นะครับทุกคนดูดิไอ้โง่2ตัวมันมากวนพี่แล้วมันฆ่าตายโดนฆ่าตาย2รอบยังไม่เข็ดใช่ไหมไอ้ไก่เนี่ยไม่เข็ดแล้วก็เรียกไอ้เพื่อนพี่ชั้นอยู่ตรงนี้กูสู้ไม่ได้มาช่วยกูหน่อยโถ่ไอ้กูขึ้นกูหัวร้อนแม่งเอ้ยไฟท่วมหัวไปหมดแล้วตอนนี้อ่ะเอาว่าสำหรับนี้ผมขอแล้วจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถึงกูจะฆ่ามันก็ไม่หมดสักทีครับฆ่าตายก็มาเรื่อยๆฆ่าตายก็มาเรื่อยๆนะผมก็น่าจะปวดหัวกับคนพวกนี้นะจบเถอะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์ไว้เพื่อไว้จะไม่พลาดคลิปใหม่วันพรุ่งนี้และวันต่อๆไปสวัสดีครับไปก่อนครับบ๊ายบาย